ับสนุนโดย CG Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับนะคะเข้าสู่ Inside News Tonight ค่ะใช่แล้วนะครับมานานเนี่ยเราสองคนจะได้มาเจอกันสักทีหนึ่งใช่แล้วนะครับแน่นอนเลยนะครับว่าเรามาเจอกันก็จะมีข่าวสารต่างๆมาอัปเดตกันค่ะนะครับแต่วันนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูที่ไฮไลท์กันก่อนเลยนะครับผู้จัดละครนะครับคุณแก้วบุญจิรานะครับเผยสาเหตุที่ไผ่พาทิศถอนตัวจากละครเรื่องระเริงชนครับพจน์อานนท์เข้าพิธีอุปสมบทวันนี้พร้อมโต๊ดอักขรัตน์เก็บตกความมันสิครับคอนเสิร์ต Soundbox Pentatonic The World Tour 2016 Axl Rose ประกาศเลิกดื่มตลอดทัวร์คอนเสิร์ตนะครับมาเริ่มต้นที่ข่าวดีๆก่อนเลยดีกว่าครับหลังจากที่เจอมรสุมชีวิตมาอย่างหนักหน่วงเลยจริงๆสำหรับคุณโต๊ดอัครรัตน์นะครับซึ่งในวันนี้ก็กับคุณพจน์อานนท์ก็ได้เข้าพิธีอุปสมบทเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็รายงานการนะครับตั้งแต่ช่วง Entertainment Day กันแล้วนะครับกับงานบุญของพุทธอานนท์แล้วก็คุณโต๊ดอัครรัตน์นะครับนักแสดงในสังกัดที่ขอลาสิกขาเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดสะเกษราชวรมหาวิหารหรือว่าภูเขาทองนั่นเองนะครับก็ถือฤกษ์ดีเข้าพิธีปลงผมเมื่อเวลาเที่ยงครึ่งที่ผ่านมาโดยก็มีครอบครัวนะครับและคนเหล่าคนบันเทิงมากมายเข้าร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณจตุรงค์มกจกนะครับคุณกอล์ฟเบญจพลแจ๊สชวนชื่นหนูเล็กก่อนบ่ายแล้วก็คุณชักพรันอยู่ด้วยนะครับพระโต๊ดนะคะได้รับฉายาทางธรรมว่าอัคคปัญโยค่ะแปลว่าผู้มีปัญญาเลิศเผยก่อนเข้าพิธีว่าที่ตนบวชเนี่ยเพราะอยากจะทดแทนคุณพ่อแม่รวมถึงขอพึ่งบุญเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังจากมีข่าวเช้าทำร้ายร่างกายอดีตแฟนสาวนะคะโดยจะใช้เวลาศึกษาธรรมนาน15วันส่วนด้านผู้กำกับชื่อดังค่ะก็เผยสาเหตุที่เข้าพิธีอุปสมบทเป็นครั้งที่2ในชีวิตเพราะเคยมาถ่ายหนังหลวงพี่แจ๊ส 4G ที่วัดแห่งนี้แล้วก็อธิษฐานจิตค่ะว่าถ้าหนังประสบความสำเร็จจะขอมาบวชเป็นเวลา7วันและก็ได้รับฉายาทางธรรมว่าอานันโทแปลว่าผู้ยินดีในธรรมค่ะพี่ก็เคยมาถ่ายหนังหลวงพี่แจ๊สหลวงพี่แจ๊ส 4G ที่วัดนี้นะเป็นใช้เป็นวัดหลักในเรื่องเลยเราก็เลยตอนถ่ายแล้วก็ขอพรไม่ได้เรียกว่าบนนะครับขอพรจากท่านว่าขอให้หนังประสบความสำเร็จพอได้ปุ๊บเราก็เลยตั้งใจไว้ว่าเราจะมาบวชแต่พอดีแบบว่ายังหาจังหวะไม่ได้เพราะว่าเราถ่ายเรื่องปาร์ต 8ต่อไปต่อเราก็เลยหาจังหวะบวช7วันแต่โต๊ดเนี่ยจะบวช15วันเพราะว่าเขาวางแผนไว้แล้วแต่เรามาวางแผนเมื่อตอนเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เลยเริ่มเข้ามาปรึกษาหลวงพ่อนะครับก็ท่านก็บอกบวชได้เราก็เลยพี่เคยบวชครั้งแล้วบวชไปแล้วทีนึงเมื่อพ.ศ. 38ตอนนั้นบวชให้คุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วตอนนี้ก็บวชก็ให้แม่ด้วยเพราะว่าแล้วก็ให้แฟนๆหลวงพี่แก่สี่ตีด้วยที่ไปดูกันก็แบ่งบุญกันขอผู้ใหญ่ครับขอทั้งแฟนๆขออะไรที่แบบเวลาไปพูดข่าวอะไรถึงเขาเวลาไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขอเข้ามาก็ตั้งใจบวชให้เต็มที่เพราะ7วันเราก็ต้องอยู่ในศีลในธรรมนะครับเราก็อุทิศส่วนกุศลให้กับทุกท่านเลยเป็นการบวชครั้งแรกครับคือให้พ่อกับแม่การบวชนี่เหมือนการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตเลยครับผมก็อยากเริ่มต้นใหม่ของชีวิตเหมือนกันครับเพราะว่าเจอเรื่องอะไรหลายๆแย่ๆมาแล้วครับอยากจะมีชีวิตที่ดีๆบ้างครับผมก็ไม่ดีอยู่แล้วครับขอเข้ามาคนที่เป็นข่าวด้วยครับขอเข้ามานะครับโหสีด้วยนะครับแล้วเราตั้งใจภาวนาหรือตั้งจิตอะไรยังไงไหมคะกับตรงนี้ก็ครั้งนี้ก็จะเป็นคนใหม่ครับผมก็ไม่ทำให้พี่พจน์เดือดร้อนหรือว่ามีเรื่องเสียหายแล้วครับเรียกว่าการบวชในครั้งนี้เราจะแบบมาเป็นคนดีแล้วกลับมาเป็นคนใหม่คนดีของสังคมธรรมดามันก็เป็นคนดีเป็นคนดีแล้วผมไม่ได้ไม่ดีอะไรเลยครับผมแต่ว่ามาพอมันมีเรื่องเสียหายขึ้นมาผมก็อยากจะลบสิ่งเหล่านั้นออกไปนะครับก็กลับมาก็ขอให้เจอแต่เรื่องราวดี
นะครับแล้วก็ประพฤติดีต่อไปด้วยนะครับค่ะตอนนี้มาติดตามนะคะเรื่องราวของวงแคปเพลล่าที่เรียกได้ว่าคว้าทั้งรางวัลระดับโลกนะคะแล้วก็ในที่สุดค่ะเดินทางมาแสดงคอนเสิร์ตที่เมืองไทยนะแฟนคลับก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีกับ Pentatonix นะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพจากงาน Soundbox ค่ะSoundbox นะคะซึ่งเป็นคอนเสิร์ตอีเวนต์ศิลปินระดับโลกของทาง BC Tero Entertainment ค่ะก็ได้มีการนำเอาวง Pentatonix ซึ่งก็เป็นกลุ่มศิลปินอะแคเปล่าที่ดังที่สุดในเวลานี้มาแสดงคอนเสิร์ตในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในคืนวันอังคารที่ผ่านมาณเมืองไทย GMM Live House ชั้น8 Central World โดยงานนี้นะคะก็มีศิลปินไทยมากความสามารถอย่างกลุ่ม DJ Osmo และก็ Fellow มาเล่นเป็นวงเปิดให้ด้วยโดยคอนเสิร์ตนะครับของวง Pentatonix ครับก็เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็มีทั้งแฟนเพลงชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมกันชมลีลาการร้องเพลงของ5สมาชิกนะครับที่ก็ไม่จำเป็นต้องมีวงดนตรีนะครับแต่ว่าใช้เพียงเสียงร้องที่ทรงพลังรวมถึงการสร้างจังหวะบีทบ็อกซ์ที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆโดยคอนเสิร์ตในครั้งแรกนะครับในเมืองไทยของวง Pentatonix ครับก็ได้นำทั้งเพลงของตัวเองมาสร้างความสนุกและความสุขให้กับแฟนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลง Can't Sleep Love นะครับนานานาแล้วก็ Cracket ด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นการนำเพลงของ Michael Jackson มา cover แบบเมดเล่รวมถึงก็เพลงของศิลปินดังๆอย่างหลายอีกหลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Love Yourself นะครับแล้วก็ Where Are You Now ของ Justin Bieber Radioactive นะครับของ Imagine Dragon แล้วก็ยังมีนะครับ No ของ Megan Trainor รวมถึงเพลง Medley ของวง Daft Punk แล้วก็อีกหลายต่อหลายเพลงเลยทีเดียวShe walks like a model. She prints my wishes like a genie in a bottle. Sing, yeah, yeah. Wizard of love, and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty. Oh, oh, do you need me? Hey, don't you think I'm pretty? Yeah. Do I make you feel like cheating? Yeah. Not really. Sing. Pentatonix ค่ะพิสูจน์ให้เห็นว่าการร้องเพลงไม่ได้สำคัญเพียงแค่พลังเสียงหรือว่าเทคนิคเท่านั้นแต่ทีมเวิร์คก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่ด้อยไปกว่ากันนะคะส่วนการเอนเตอร์เทนแฟนเพลงของสมาชิกแต่ละคนก็ทำให้คอนเสิร์ตที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอีกหนึ่งโชว์ที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะก็เดี๋ยวติดตามว่า Soundbox ในครั้งหน้าเนี่ยจะมีใครมาแสดงนะคะเพราะว่าครั้งแรกดิฉันไปดู21 Pilots ตอนนั้นยังเงียบๆคนไทยไม่ค่อยรู้จักพอกลับไปเป็นระดังตุ้มแตกเลยนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับว่าจะมีวงไหนมาอีกนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงอีก1หนุ่มกันดีกว่าซึ่งส่งตรงมาจากเกาหลีเลยนะครับล่าสุดนี้กําลังจะมีแฟนมีตติ้งเป็นครั้งแรกในเมืองไทยแล้วนะครับกับหนุ่มนําจูยอกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีคลิปมาทักทายแฟนๆกันก่อนดีกว่าให้มันกันเรื่องย่อยกันอันยอวันเสาร์นี้แล้วนะครับที่เป็นแฟนจะได้เจอกับนักแสดงหนุ่มหน้าใสคนนี้นะครับนำจูฮยอกครับกับแฟนมีติ้งครั้งแรกในเมืองไทยที่ใช้ชื่อว่านำจูฮยอก First Fan Party in Bangkok โดยผู้จัดมากฝีมืออย่างโฟนอล็อกนั่นเองนะครับโดยก่อนที่เราจะได้ไปใกล้ชิดแบบสุดๆกับหนุ่มคนนี้ก็เขาก็เลยจะมีคลิปน่ารักน่ารักมาเชิญชวนแฟนให้ได้ไปใช้เวลาดีๆร่วมกันครับเสิร์ฟความฟินโดยฟูโนล็อกสวัสดีครับ안녕하세요남주혁입니다이번에태국방콕에서저희첫번째팬미팅팬파티가열릴예정입니다오는9월17일토요일방콕센트럴플라자에있는청아타나홀에서열릴예정입니다태국에는처음방문하는건데무척기대되고굉장히즐거운시간보낼수있을것같고요모두함께좋은시간보낼수있었으면좋겠습니다스밧두에이나그럼태국에서봐요หวานน่ะจะตัวมาอ้อนขนาดนี้แล้วนะคะใครที่ยังไม่มีบัตรต้องรีบไปจับจองกันได้แล้วเพราะความสนุกและความสุขเหล่านี้โอ้โหรับรองว่าหนุ่มคนนี้รอเสิร์ฟให้คุณอยู่ค่ะในวันที่17กันยายนณแจ้งวัฒนะฮอลล์เซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะค่ะบัตรราคา 4,800 3,800 2,800 และ1ช่วงนี้นี่เมตาศิลปินแล้วก็ดาราเกาหลีเนี่ยแวะเวียนมาเมืองไทยกันเยอะเลยใช่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเอ็กโซมา
เดี๋ยวก็เชื่อว่าเดี๋ยวในปีเนี่ยก็จะมีหลายศิลปินที่จะได้มาเมืองไทยอย่างแน่นอนด้วยนะครับก็แน่ล่ะคนไทยเขารักเขาชอบนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้มาติดตามเรื่องราวของธุรกิจนะคะของคุณแพนเค้กเขมนิดกันนะคะก็เรียกได้ว่ากิจการเท็ดดี้เฮาส์เนี่ยก็ไปได้ดีแต่เห็นบอกว่าจะมีการย้ายไม่ใช่เพราะว่าขาดทุนอะไรนะแต่อยากหาสถานที่ที่มันดีนะคะนั่นก็คือที่ทองหล่อนั่นเองเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะใกล้จะได้เป็นคุณป้าแพนเค้กเขมนิดแล้วนะคะหลังน้องชายพัตเตอร์เตชธรเนี่ยได้แต่งงานกับภรรยาพัชชากฤตพรค่ะซึ่งเป็นภรรยานอกวงการนะคะก็ใกล้คลอดแล้วล่ะงานนี้ว่าที่คุณป้าก็ตื่นเต้นไม่น้อยเลยนะคะเตรียมรับขวัญหลานส่วนเรื่องธุรกิจเท็ดดี้เฮาส์สาขาสยามตอนนี้นะคะก็มีการย้ายไปอยู่ที่ทองหล่อในชื่อว่าเท็ดดี้แคสเซิลซึ่งก็มีข่าวว่าเธอทุ่มงบสูงถึง10ล้านบาทเลยภาษาเขามีมาอยู่แล้วเราก็ไปเดคอเรทตกแต่งอะไรกันเพิ่มเติมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ต้องมีอยู่แล้วค่ะคือหมายถึงตกแต่งอะไรเงี้ยเราก็อยากให้ได้แบบที่เราชอบจริงๆ10ล้านไหมคะที่รีโนเวทพอสมควรค่ะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็เรียกว่าสมเหตุสมผลกับที่เราตั้งใจจะทำดีกว่าค่ะที่นี่เป็นที่ใหม่คือเพื่อต้องการที่จะขยายร้านเท็ดดี้แบร์ของเราใช่ไหมก็ด้วยค่ะแล้วเราก็ไปเจอที่ที่เราคิดว่ามันคือเท็ดดี้เฮาส์จริงๆก็เป็นการตอบโจทย์ความต้องการของแพนเองของพี่ฟ้าซึ่งเป็นผู้บริหารด้วยอะไรเงี้ยค่ะเป็นที่แรกหมายถึงว่าในเราเป็น standalone ที่แรกหมายถึงของ Teddy House นะคะปกติก็จะอยู่ในห้างซึ่งเราก็จะเห็นกันแต่ย้ายมาจากมาอยู่ตรงนี้เนี่ยซึ่งเราก็จะเนรมิตให้มันเป็นโลกของตุ๊กตาหมีจริงๆตรงนี้ค่ะที่เราไปเช่าสถานที่หรือว่าเราแบบซื้อที่ตรงนั้นเลยไปเช่าค่ะจะมีแพลนอะไรทำไหมครับอาจจะเปิดให้เป็นที่สำหรับถ่ายรูปหรือเป็นแบบว่ามาทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกเหนือจากนั้นถ่ายเวดดิ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ก็ยังไม่แน่ใจเราก็ต้องคืออยากดูแลสถานที่ของเราด้วยและยังคงอยากให้เป็นแบบเป็นเหมือนเท็ดดี้เฮาส์เวิลด์ของเราด้วยก็ต้องลองไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างจะได้แบบเมื่อไหร่จริงๆเราวางไว้ว่าประมาณสิ้นปีค่ะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียบร้อยตามที่ตั้งใจไว้ไหมคือพอเวลามันตกแต่งมันก็จะมีอะไรแบบเนาะเพิ่มเติมขยับขยายอยู่ตลอดรู้สึกพูดไม่เต็มปากเลยก็ดีใจค่ะคือจริงๆมันก็เป็นเรื่องใหม่ในครอบครัวเนาะเราก็โอเคอะค่ะคุณย่าก็เต็มตัวรับหลานอะไรเงี้ยค่ะคือด้วยความที่เห็นน้องมาตลอดอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยมันก็จะมีวันนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เขาก็แบบว่าเตรียมหานู่นหานี่ดูนู่นดูนี่กันอะไรเงี้ยค่ะยังไม่ได้มีตั้งชื่ออะไรแต่ว่าก็คงดูตามเมื่อเกิดอะไรเงี้ยมากกว่านี่กี่เดือนแล้วครับของตัวน้องก็ใกล้มากแล้วอะค่ะใกล้แล้วใกล้คลอดแล้วค่ะเผื่อหลานหรือไม่ก็ไม่รับแทนก็จะแอบไปจับท้องเขาเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็บอกโอ้โหแบบคือท้องใหญ่มากไม่เคยได้เลี้ยงเด็กที่เป็นแบบเหมือนคนในครอบครัวจริงๆอ่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าเราคือเราไม่เคยอยู่กับเด็กที่แบบหมายถึงนานๆหรืออะไรแบบนี้เนาะพอต้องอยู่ตลอดแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าแบบเราจะต้องทำยังไงเราจะต้องดูแลเขายังไงแนะนำหรือเป็นห่วงน้องหรือแบบบอกเขาอะไรยังไงบ้างก็จริงๆคุณแม่ก็จะดูอยู่แล้วล่ะค่ะเราก็คงเป็นแนวแบบให้กำลังใจอะไรเงี้ยเราก็รอเขาก็คงมีความรับผิดชอบมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะคือสำหรับแพนว่าก็เหมือนเดิมแต่ว่าในพาร์ทที่เขาต้องมีครอบครัวในพาร์ทที่เขาจะต้องดูแลหรือมีบทบาทใหม่ของเขาอะไรเงี้ยแน่นอนมันต้องเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยค่ะสมาชิกใหม่น่าจะมีอะไรมาให้มันก็คือเติมเต็มอะไรหลายๆอย่างกันมากขึ้นก็เดี๋ยวรอรับขวัญหลานแล้วกันนะคือจริงๆคำว่าป้าเนี่ยบางคนอาจจะไปมองในแง่ลบจริงๆก็คือเป็นศักดิ์ในครอบครัวที่น่าภูมิใจนะไม่ได้อย่าไปมองเลยว่าแก่เกินอะไรอย่างนี้ยังไม่แก่หรอกเนาะแต่คนมาเรียกป้าก็แบบอะไรอะไอพี่สิก็แล้วแต่แหละแต่ดิฉันว่าคนเราสักวันมันก็ต้องมีอายุขึ้นคนที่มันเคยด่าเราป้าสักวันมันก็ต้องเป็นลุงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมยังหลานเนี่ยเรียกผมว่าอากูแล้วตั้งแต่อายุ20หรอไม่ใช่อากงเหรออ๋อมาดูข่าวนี้อันนี้อากงเลยก็ได้อยู่ป่ะนะมาต่อที่ข่าวของหมอโอ๊คและคุณโอปอกันดีกว่านะครับล่าสุดเดี๋ยวจะมาอัปเดตถึงงานวันเกิดที่ผ่านมาว่ามีการเซอร์ไพรส์อะไรกันบ้างหรือเปล่ารวมถึงนะครับจะมาอัปเดตถึงน้องอลินด้วยที่ก็ป่วยนะครับเป็นโรคลิ้นหัวใจเนี่ยตีบครับก็มีแพลนว่ากำลังจะเข้าทำบอลลูนในสัปดาห์หน้าครับ
ก็4กันยายนนะครับก็ครบรอบวันคล้ายวันเกิดปีที่36ของหมอโอ๊คสมิธครับก็ถือได้ว่าเป็นวันที่เจ้าตัวมีความสุขที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้เพราะว่าทุกปีนะครับนอกจากจะมีศรีภรรยาคุณโอปอนะครับคอยเป่าเค้กอยู่ข้างๆแล้วปีนี้มีทั้งน้องอลินและน้องอลันครับมาร่วมฉลองด้วยและก็สิ่งที่ทำให้หมอโอ๊คปลื้มสุดๆเลยนะครับก็คงจะเป็นของขวัญวันเกิดที่โอปอตั้งใจทำเซอร์ไพรส์ให้ครับจริงๆเราเซอร์ไพรส์หลายช็อตมากคือเขาเกิดวันที่4แล้วเราก็สั่งทำของขวัญให้เขาเป็นแบบเอารูปลูกมาทำอะไรเงี้ยแล้วเราก็บอกที่ร้านว่าให้เอามาส่งให้เราเราก็บอกว่าเราจะเซอร์ไพรส์จริงๆยังไงแรปให้แน่นเลยนะอย่าให้พี่โอ๊คเห็นว่าเป็นอะไรแล้ววันที่3ตอนกลางคืนพี่โอ๊คก็กลับมาบ้านพร้อมของขวัญที่เปาให้แล้วบอกว่าใครทำให้ไม่รู้เอามาไว้ที่คลินิกน่ารักมากมันเป็นการ์ดแบบ3มิติแล้วก็มันทำมาจากรูปลูกๆของเราอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาเรียงเป็นเรื่องราวชีวิตของเราอะไรอย่างเงี้ยก็เก็บไว้เลยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยซื้ออะไรแพงๆให้กันเราจะซื้ออะไรที่มันแบบเก็บเป็นความทรงจำอะไรเงี้ยค่ะปีนี้เลยจังทำมันเป็นของขวัญวันเกิดมันก็มีความหมายอ่ะมันเป็นวันที่เป็นวันเฉลิมฉลองของเราอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ก็มีภรรยามาด้วยอีกคนนึงที่แบบมีส่งความปรารถนาดีให้เราทุกปีอะไรเงี้ยแล้วก็มีเพิ่มลูกๆมาด้วยปีนี้เป็นปีแรกที่พร้อมหน้าพร้อมตาเนาะพ่อแม่ลูกจริงๆเราก็เป็นคนงุ้งงิ้งนะแต่ว่าเราจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเขาเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าในชีวิตประจำวันทุกวันนี้คือเราจะต้องตื่น6โมงเช้าเพื่อนอกจากดูลูกแล้วเนี่ยทุกเช้าเราจะทำกับข้าวให้พี่โอกินเองพี่โอปอแบบเป็นแม่สี่เดือนเต็มตัวแล้วก็ทำกับข้าวทุกวันโอ้ยผมว่ามันมีความหมายนะครับเวลาที่เหมือนคู่ชีวิตเราทำอะไรให้เราอะไรเงี้ยทำอะไรก็อร่อยนั่นแหละมันเป็นแบบอะไรที่แบบแสดงความเป็นห่วงเป็นใยกันแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราได้ใช้ด้วยกันจริงๆทุกวันในปลายเดือนหน้าที่จะถึงนะคะก็จะเป็นคิวของน้องอลินลูกสาวค่ะก็จะเตรียมเข้ารับการผ่าตัดทำบอลลูนหัวใจเนื่องจากน้องอลินเนี่ยเป็นโรคลิ้นหัวใจตีบมาตั้งแต่กำเนิดนะคะแน่นอนว่าหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องเป็นห่วงลูกเป็นธรรมดาค่ะตุลาก็น้องอลินก็ทำบอลลูนหัวใจครับค่ะก็เหมาะตามแพลนทุกอย่างไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์หรือน่ากลัวคือพี่โอ๊คบอกว่าไม่กังวลอย่ากังวลใช่มันเป็นสิ่งที่เราทราบมาตั้งแต่แรกที่เขาตรวจเจอนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นไปตามแผนว่าเขาไม่ต้องทำอะไรฉุกเฉินก็แล้วก็ทำตอนนี้เขาไม่ได้มีการอะไรนะก็คือทุกอย่างปกติทุกอย่างแต่ว่าแค่ทำเผื่ออนาคตของเขาเพื่อที่เขาจะได้ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนอะไรพี่ปอกกังวลไหมคะแม่แค่ลูกเป็นผื่นนะเอาข้อจริงนะพ่อก็กังวลกังวลมันก็แต่เราทำอะไรไม่ได้นอกจากเชื่อเนาะเชื่อว่าทุกอย่างจะต้องโอเคเพราะเขาก็สู้มานานแล้วเราก็แค่นี้เขาต้องผ่านไปได้อยู่แล้วน้องต้องพักฟื้นประมาณกี่เดือนระยะเวลายังไงคะ3วันเองเธอฉันก็ทึ่งในนวัตกรรมทางการแพทย์หมอบอกว่า3วันเรียบร้อยปอก็ลางานยาวอยู่กับลูกอะไรเงี้ยก็ขอให้การทำบอลลูนครั้งนี้ผ่านไปด้วยดีด้วยใช่แล้วเป็นกำลังใจให้นะคะเอาล่ะตอนนี้ค่ะก็เรียกได้ว่ามาติดตามเรื่องราวของลูกรักนะคะอันนี้เราไม่ได้ไปตั้งเองนะมีคนสังเกตเห็นเขาบอกมาก็เรียกได้ว่าพี่ออฟพงษ์พัฒน์เนี่ยนะคะก็เป็นนอกจากจะเป็นนักร้องนักแสดงแล้วงานกำกับก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากละครของพี่ออฟแทบจะทุกเรื่องนะคะโด่งดังแล้วล่าสุดก็มีคนมองว่าคุณแต้วณัฐพรเนี่ยก็จะแบบเหมือนกับดาวิกาเนี่ยมาค้นตำแหน่งลูกรักออกจากคุณอ๊อฟพงษ์พัฒน์ไปหลังจากมาเล่นละครให้กับช่อง3นะสิเดี๋ยวไปถามซิว่าเธอจะรู้สึกอย่างไรกับข่าวนี้ค่ะเป็นเรื่องซะแล้วล่ะค่ะเมื่อผู้กำกับฝีมือดีพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์นะคะเดินหน้าทาบทามใหม่ดาวิกามาร่วมงานละครทำให้ลูกรักอย่างแต้วณัฐพรเนี่ยถูกจับตามองว่างานนี้สงสัยจะโดนโค่นตำแหน่งหรือไม่เธอก็ตอบแบบเก๋ๆว่าส่วนตัวเนี่ยไม่มีอันดับในการทำงานกับพี่อ๊อฟอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรจะต้องมากังวลค่ะไม่มีอันดับให้ตกอยู่แล้วอะค่ะคือมันเป็นอะไรที่ทุกคนก็ต้องการอะไรใหม่ๆอยู่แล้วค่ะเรื่องพี่ออฟทาบทามใหม่แล้วก็ทราบมาตลอดก็เราก็ติดตามงานของกันและกันอะไรเงี้ยไม่ได้กลัวตกอันดับอะไรค่ะการได้ร่วมงานกับพี่ออฟก็เต้าก็ร่วมงานเยอะหลายครั้งแล้วเหมือนกันแล้วเต้าก็ดีใจที่จะได้ร่วมงานต่อไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าวันนึงเราไม่ได้ทำงานก็ถือว่าเป็นการที่แบบว่าเราอาจจะได้หวนกลับมาเจอกันอีกก็ได้พี่เต้าถามถึงเรื่องงานค่ะเหมือนหายไปจากหน้าจอ
ใช่ก็หายไปถ่ายละครเนี่ยแหละค่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็น่าจะได้เริ่มดูละครที่คนที่คิดถึงใช่ก็เป็นเรื่องนาคีที่กำลังจะออนแอร์ในเดือนนี้ค่ะอย่างอีเวนต์ก็ไม่เคยออกมันออกไม่ได้สิคะเพราะว่ามันไปถ่ายละครคนก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นหน้าเราในแบบทันทีแบบไลฟ์ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นหลายคนก็มองว่าพี่เต้าลงขึ้นลูกใหม่กลบหรือเปล่ามันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วต้องมีขึ้นลูกใหม่มีความสนใจใหม่ๆเข้ามาแล้วก็มีหน้าที่ของเราแล้วก็ทำในส่วนนั้นค่ะมันก็เป็นสัจธรรมมาพูดถึงงานในวงการบันเทิงของแฟนหนุ่มของเธอบ้างดีกว่านะครับคุณต้นอาร์ชนะครับที่ก็ถูกมองว่าก็ไม่ค่อยจะปรี๊ดสักเท่าไหร่ครับแต้วก็ออกตัวนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยฝ่ายชายแค่เข้ามารับงานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่ได้รับงานเต็มตัวครับแล้วก็วันคล้ายวันเกิดที่ผ่านมาของต้นแม้ว่าจะยังหาของขวัญให้ไม่ได้แต่ว่าส่วนตัวก็มีเซอร์ไพรส์ให้เล็กน้อยครับ Remember I'll always be trueปกติแล้วทุกๆปีเราก็จะทานข้าวกันปกติปีนี้เราเห็นเขานิ่งๆหลายปีแล้วเราก็เลยอาจัดเซอร์ไพรส์เล็กๆด้วยการแบบให้เพื่อนๆเขามาเจอการแทนที่จะแบบฉลองกัน2คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รู้สึกแฮปปี้ที่แบบอุ๊ยมาเจอกันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคำอวยพรพิเศษให้พี่ต้นมั้ยคะก็ไม่มีนะคะก็เป็นคำอวยพรง่ายๆแต่ว่ามันไม่ต้องพิเศษอะไรเท่าไหร่ก็มือของเพื่อนๆเขาก็พร้อมอยู่แล้วค่ะคือเพื่อนเขาสแตนบายพร้อมมาเที่ยวมากินอยู่แล้วค่ะก็เลยไม่เป็นอะไรที่เป็นอุปสรรคเท่าไหร่ค่ะที่วันนี้แบบปีนี้เราแบบอ่ะเซอร์ไพรส์สักหน่อยเป็นเพราะว่าเขาบ่นน้อยใจหรือเปล่าที่แบบปีก่อนๆไม่ค่อยอะไรให้เขาเลยก็นิดหน่อยค่ะเราก็ทำเป็นนิ่งๆเนียนๆเราก็เลยใช้โอกาสนี้เซอร์ไพรส์นิดนึงแต่มันก็ไม่ใช่อะไรที่แบบใหญ่โตซีนใหญ่อะไรมากมายก็เป็นอะไรที่แบบทำให้เขารู้ว่าเราก็ยังนึกถึงเขาอยู่อย่างของขวัญพี่เต้าก็กำลังหาอยู่ด้วยแต่มีในใจแล้วใช่ใช่ค่ะยังคิดอยู่ค่ะและยังไม่อยากแบบบอกไปได้ฟังไหมว่าอยากได้อะไรไม่มีอะค่ะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้แบบพูดกันว่าอยากได้อะไรคู่เราก็แบบว่าเป็นเหมือนแบบไอดอลของคู่รักหลายๆคู่ที่แบบคบกันอย่างยาวนานเรามีวิธีอย่างไรบ้างที่แบบคบกันได้นานขนาดนี้ก็ไม่ถึงกับเป็นไอดอลหรอกค่ะมันอาจจะด้วยความที่นานอะไรเงี้ยตัวเราเองก็ไม่ได้รู้สึกว่านานก็ไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรนะแต่ว่ามันเป็นในตอนนี้นะก็เป็นความโชคดีความลงตัวของเราเองมากกว่าล่าสุดก็ควงกันไปปลูกต้นไม้อ๋อใช่ก็เป็นรายการนึงเขาก็อยากมีพาร์ทเนอร์เข้าไปในรายการแล้วก็แบบเห็นเขาไม่ค่อยได้ไปทำอะไรแบบนี้เราก็เลยแบบเป็นโอกาสดีแล้วก็ไปด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยกันดันกันด้วยหรือเปล่าเหมือนมีข่าวมาว่าพี่ต้นเข้าวงการแล้วเหมือนไม่ค่อยได้ไม่นะคือจริงๆเต้าคือพี่ต้นเขาไม่ถึงกับเข้าวงการเขาเหมือนแบบเขาสนุกกับงานบางอย่างเช่นเป็นดีเจเป็นวิทยากรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ใช้เวลาที่เขาพอจะมีเนี่ยแบบมาทำตรงนี้เป็นงานอดิเรกมากกว่าแต่ว่าเขาคงไม่ได้ถึงกับอยากที่จะเข้ามาในวงการเพราะว่าเขาเองก็มีหน้าที่การงานเป็นชิ้นเป็นอันอยู่แล้วมันก็ไม่ได้แบบมุ่งหวังที่จะแบบเข้ามาเต็มตัวก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่อย่างที่เขาบอกแล้วคบกันมาอย่างยาวนานจริงๆใช่ค่ะตั้งแต่แบบเรียนจนก็ไม่รู้เหมือนว่าจะมีโอกาสได้แต่งงานเมื่อไหร่เหมือนกันนะเนี่ยก็ติดตามชมกันไปค่ะต่อมาดีกว่านะครับพูดถึงหนุ่มคนนี้ดีกว่านะครับแต่งงานไปที่เรียบร้อยกันไปแล้วนะครับหนุ่มหน้าเด็กคนนี้ที่พูดถึงคือหนุ่มบีมกวีนั่นเองครับคือพอแต่งไปแล้วเนี่ยแน่นอนแหละว่าถ้าเกิดเจอเมื่อไหร่ผมก็ต้องถามว่าเมื่อไหร่จะมีทายาทสักทีหนึ่งใช่นะครับวันนี้ก็เจอตัวเขามาถามกันดีกว่าครับว่ามีโอกาสว่าเมื่อไหร่จะมีทายาทครับก็งานเยอะทั้งคู่จริงๆเลยนะครับทั้งคุณบีมกวีแล้วคุณออยด้วยนะครับที่ก็แม้แต่เวลาจะไปฮันนีมูนยังไม่มีเลยซึ่งเร็วๆนี้ทั้งคู่ก็เลยขอซ้อมไปเที่ยวยุโรปกันก่อนแถมภรรยานะครับก็ยังอ้อนว่าอยากจะจัดงานแต่งงานอีกสักรอบนึงเพราะก็ไปเห็นงานบรรยากาศนะครับของคุณเนยโชติกามาส่วนเรื่องทายาทกันบ้างดีกว่าที่ตอนนี้เนี่ยก็ขอเบรกเอาไว้แต่ว่าตอนแรกนี่คือขอเบรกเอาไว้ก่อนแต่ว่าตอนนี้ก็ความคิดก็เปลี่ยนไปแล้วครับหลังจากลองเลี้ยงหลานอยู่บ่อยๆก็เลยอยากจะมีลูกเป็นของตัวเองบ้างแล้วครับสิบอกพี่ลิงใหญ่เขาหน่อยเนี่ยคือพอเราอยู่กับเด็กมากๆเราก็รู้สึกว่าน่ารักอยากจะมีของตัวเองกันด้วยเพราะว่าหลานคนเนี้ยหน้าตาเหมือนพ่อคุณพ่อเขามากซึ่งเป็นน้องชายเราเราก็เลยคิดหวังว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเรามีลูกอ่ะจะออกมาเป็นแบบหน้าเหมือนเราไหมพอเล่นกับหลานมากๆคือผมหลานผมเพิ่งอายุสัก 5-6 เดือนทีนี้เราก็เล่นกับเขาตั้งแต่สัก3เดือนก็เริ่มคิดตั้งแต่ตอนนั้นนะครับ 3-4 เดือนก็มีแบบถามแฟนว่าอยากมีไหมตอนนี้ก็คือแบบเอาจริงๆก็
ก็ปล่อยนะครับว่าจะเราจะมีแต่ก็คือเป็นธรรมชาติมาก็มาก็ยังไม่ได้คุยกับคุณหมอไม่ได้ไปตรวจร่างกายอะไรเป็นพิเศษลองดูก่อนด้วยวิธีธรรมชาติว่ามันจะเป็นยังไงเราคิดว่าเราฟิตเต็มที่ไหมครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแต่ว่าถ้าน้องมีหลานได้ผมก็น่าจะมีลูกได้นะบอกคุณพ่อคุณแม่เองของพี่เองมีถามแล้วจะได้มีตามแรกผมก็รู้สึกว่าพ่อกับแม่เขาก็ไม่เฉยๆเท่าไหร่แต่หลังๆเนี่ยชักจะถามเยอะว่ามีสิเร็วๆปล่อยได้แล้วเขาคือยังไม่พร้อมที่จะมีตอนนี้หรือยังไงบ้างคะตอนนี้เขาก็โอเคนะเขาก็คือเขาใจเขาก็บอกว่าคือถ้าเผื่อถามเขาบอกว่าเขาก็มีก็ได้นะมีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับใช้ว่ามีก็ได้ยังไม่ใช่คำว่าอยากมีเราไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่ในเวลาที่เราทำงานเหนื่อยด้วยพักผ่อนเรื่องการพักผ่อนก็สำคัญงานแต่งของเราเขาบอกว่าอยากจะรียูเนียนงานคือเขาพอดีเราไปงานของคุณเนยมาแล้วเขาก็มาบอกว่าเขาชอบหนึ่งก็คือเขาเห็นตอนเปิดมาอุ้ยทำไมคุณเนยถือดอกไม้ทำไมของเขาไม่มีดอกไม้เขาก็เปิดคนเฮ้ยไม่มีด้วยไม่มีจริงด้วยจัดใหม่จะบ้าแล้วจัดใหม่ผมก็เลยพยายามคุยว่าจะโอเคเดี๋ยวรอสักพักแล้วกันจัดใหม่แล้วแหวนน่ะแหวนต้องซื้อใหม่ด้วยป่ะเขาบอกซื้อใหม่สิแต่มันก็เป็นการคุยกันแบบน่ารักสามีภรรยาอะไรอย่างงี้มากกว่าครับผมก็รู้ว่าแบบว่าเขาก็คงอยากจะแบบแซวเราแล้วอยากจะมีรียูเนียนงานแต่งให้กับเขาไหมครับตอนนี้เรื่องรียูเนียนงานแต่งเดี๋ยวพักไว้ก่อนเพราะว่าฮันนีมูนยังไม่ได้ไปเลยเด็กจริงๆแล้วคือมีแผนว่าจะไปเที่ยวนะแต่ก็ไม่เชิงเป็นฮันนีมูนเท่าไหร่เพราะนี้ไปกันหลายคนมินิฮันนีมูนไปก่อนเหมือนมินิมาราธอนอะไรอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวค่อยแบบว่าเราค่อยไปกัน2คนอีกทีที่ไปนี้ไปปีนี้ประเทศอะไรครับที่วางไว้ไปแถวเช็กไปเยอรมันยังไม่มีโอกาสไปทริปปั๊มลูกสักทีนึงบ้าเขาเรียกดื่มน้ำผึ้งประจันไม่เรียกปั๊มลูกปั๊มลูกนะคะก็นั่นแหละเดี๋ยวพอหายเครียดไปเที่ยวก็คงจะได้มีบรรยากาศดีๆมาง่ายขึ้นอะไรมาลูกไงเขาอยากมีนะคะบ้าถึงข่าวนี้กันนะคะคุณแก้วบุญจิราก็เผยมาเกี่ยวกับคุณไผ่พาทิตแล้วก็ยี่หวาก็มีข่าวว่าถอนตัวจากละครไงเปลี่ยนตัวเงี้ยเหรอทำนองนั้นแต่ก็แบบเอ๊ะเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นยังไงเราก็ไปถามคนที่ใกล้ชิดดีกว่านะคะหลังไผ่พาทิตนะคะผันตัวมาเป็นนักแสดงอิสระแล้วก็มารับงานละครกับทางช่อง3เป็นครั้งแรกโดยในละครเรื่องระเริงชนเนี่ยผลิตโดยค่ายอาหลองนิวไลน์ค่ะก็ได้ผู้จัดคนเก่งอย่างแก้วบุญจิราที่ถือฤกษ์ดีนะคะบวงสรวงละครพร้อมแถลงข่าวไปสมัย1สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะแต่ล่าสุดก็มีกระแสดราม่าคุกกรุ่นออกมาบอกว่าไผ่พาทิตกับยี่หวาปริยาการเนี่ยถอดตัวออกจากละครกลางคันคนะฮะแล้วก็ทั้งที่เขาจะเตรียมเปิดกล้องกันในวันที่1ตุลาคมนี้แล้วเลยสร้างความสงสัยให้แฟนๆค่ะว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรแต่ว่าก็ไม่ปล่อยให้แฟนสงสัยกันนานนะครับเพราะว่าทางด้านแฟนเพจ Facebook ของพักดีวิจิตรแฟมิลี่ครับก็ได้ออกมาชี้แจงว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวละคร2ตัวก็คือไผ่นะครับมาเป็นคุณป้อมปณิธินะครับแล้วก็ยี่หวาเปลี่ยนมาเป็นลิตาคาลิยาครับพร้อมเผยสาเหตุนะครับว่าที่เปลี่ยนตัวยี่หวาเนี่ยเป็นความเห็นชอบของทางผู้ใหญ่ส่วนนั่นไผ่ก็เป็นเรื่องส่วนตัวของอีกฝ่ายหนึ่งแต่ว่าก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีปัญหากันอย่างแน่นอนซึ่งทูนไซเอของเรานะครับก็เลยต่อสายตรงถึงผู้จัดเพื่อคำยืนยันจากปากว่าไม่ได้มีปัญหากับนักแสดงจริงๆครับคือไผ่เนี่ยค่ะเขาก็ได้คุยกันล่าสุดนะคะแล้วเขาก็มีเหตุผลบางอย่างเป็นส่วนตัวของเขาพี่ก็บอกอันนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ก็จะได้ปรึกษาทางผู้ใหญ่แล้วก็ต้องหาคนมาแทนเขาอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเนี่ยยังเห็นตัวละครตัวนี้เป็นเขาตลอดมานะคะตั้งแต่แรกที่เราพูดคุยกันพี่ก็เข้าใจเลยนะเข้าใจทุกฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ในเมื่อมันออกมาในรูปแบบนี้แล้วเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปเขาก็มีเหตุผลของเขาเนาะยังไงพี่ว่าอยากให้พี่ถามไผ่เองดีกว่าอย่างเงี้ยมันจะได้ฟังจากเขาดีกว่าฟังที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเขาเลยเพราะว่าไม่ได้เป็นแบบตัวหลักพระตัวพระนางหรือเปล่าครับพี่อันนี้เขาถึงแบบอันนี้มีปัญหามาในนี้ค่ะพี่เห็นว่ามีอ่ะคนก็มาสงสัยในข้อนี้อยู่อะค่ะพี่หมายถึงไผ่อะคะใช่ค่ะคืออันนี้จริงบทนี้เป็นบทที่ก็คือพระเอกเท่ากันเลยนะกับป๊อปผักคือก็คือเป็นบทที่ดีมากอะแล้วก็ส่งมาในกรณีน้องยี่หวาเขาไม่ได้ถอนนะคะเพราะว่าพอดี
างผู้ใหญ่โทรมาคุยกับพี่ว่าอยากจะผลักดันน้องไปเป็นคู่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาบอกพี่ว่าเออได้เลยจะขอสลับโซ่ได้ไหมถึงช่องเห็นความสามารถน้องก็จะผลักดันไปทางที่ดีอย่างเงี้ยพี่ทางพี่ก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วทางกองนี่มีผลกระทบไหมครับพี่เพราะว่ามีการเปลี่ยนหน้านักแสดงแบบฉับพลันขนาดนี้อะไรเงี้ยครับพี่ก็สำหรับพี่ก็อาจจะมีบ้างนะคะแต่ว่าน้องที่เข้ามาแทนเนี่ยทั้งสองคนทั้งน้องฟอมน้องนิตาเนี่ยก็มีความสามารถแล้วก็น้องเขาก็พร้อมที่จะเล่นมากเลยอ่ะสลับคิวนี่ยากไหมคะกับคิวนักแสดงที่มาใหม่แทนเนี่ยค่ะก็ไม่ยากนะคะเพราะว่าถ้านักแสดงทางช่องเนี่ยเขาจะมีคิวที่ติดกันอยู่แล้วว่าอ่ะจันทร์อังคารปุ๊บเพื่อจะสอนทีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งของพี่เนี่ยถ่ายจันทร์อังคารปุ๊บเขาน้องฟอมกับน้องนิตาเนี่ยเขาจะคิวว่างตอนนั้นอยู่แล้วขอบคุณมากนะคะค่ะขอบคุณนะคะพอฟังความจากทางผู้จัดเสร็จค่ะ True Insight HD ก็รีบต่อสายตรงถึงคุณไผ่พาทิตแต่ไม่สามารถติดต่ออีกฝ่ายหนึ่งได้นะคะฮ่าก็ตามนั้นเดี๋ยวคงจะต้องมีรอสัมภาษณ์กับยี่หวาอะไรอย่างนี้อีกทีหนึ่งครับช่วงหน้ากันดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงฝงอิงอิงนะครับก็เป็นมิสฮ่องกงคนล่าสุดนี้นะครับมีการถูกขุดคุ้ยอดีตแล้วครับว้าย